สวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ในพอดคาเยนะครับวันนี้เราทำการติดตั้งในส่วนของอินเทอร์เฟซ Android ครับเออไม่ได้ครับกับความปลอดภัยนะครับสูงสุดครับกล้องรอบคันครับซุปเปอร์ HD ครับ TD Pro ครับตัวใหม่ล่าสุดครับกล้อง360องศาครับเพิ่มพลังเบสครับลึกสุดใจครับกับตู้สูตรสำเร็จอย่างดีครับจากอิตาลีครับซับออดิสัน10นิ้วครับพร้อม Power Amp ในตัวครับยังไม่พอนะครับเพิ่มในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังครับ iRoad ครับตัวใหม่ล่าสุดครับ X5 ครับพลาดไม่ได้ครับเสียงใสเป็นประกายครับกับซิลโดม28มิลครับของ T&W เดี๋ยวอดใจรอนครับสักคู่เดียวโอเคครับแล้วเราก็ใส่ Twitter T&W ครับซิลโดม28มิลครับลงมาที่เรียบร้อยครับโอเคครับสวัสดีครับก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ในพอร์ตเทเยนนะฮะวันนี้เราทำการติดตั้งในส่วนของกล้องรอบคันครับซูเปอร์ HD ครับตัวใหม่ล่าสุดครับ TD Pro ครับนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราดูด้านข้างครับนี่ครับด้านข้างครับตัวใหม่ล่าสุดครับชัดเจนทุกมุมมองครับ TD Pro ครับนี่ครับ360องศานะครับตัวสุดท้ายครับโอเคครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ในพอร์ตคาเยนเป็นที่เรียบร้อยครับกับระบบอินเทอร์เฟซ Android ครับสุดล้ำครับบนหน้าจอครับนี่ครับในส่วนของ Google Map ครับแผนที่นำทางครับก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนนะครับโอเคครับสยามพารากอนสะดวกสบายที่สุดเลยครับสยามพารากอนมาแล้วครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับจุกครับเป็นเพลงออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับ MX Player ครับไฟล์เพลงไฟล์หนังครับภาพนี่คมชัดทีเดียวครับทัศกรีนี่ลื่นปื๊ดเลยครับเปิดเพลินทุกการเดินทางครับท่านผู้ชมครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวดูในส่วนต่อไปครับ Netflix ครับลูกค้าก็ลงอีเมลเองนะครับดูในส่วนต่อไปครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองฟังระบบเสียงนิดนึงนะครับคันนี้ใส่ Twitter นะครับซิลโดม28มิลครับของ T&W ครับแล้วก็ซับสำเร็จ10นิ้วครับของออดิสันครับJust too good to be true. Can't take my eyes off of you. It'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.Pardon the way โหลดแอปเพิ่มนะแล้วก็ Google Play Store นะครับทีนี้นะครับได้ทำการติดตั้งในส่วนของกล้องรอบคันด้วยครับเดี๋ยวผมค่อยเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนะครับในส่วนของกล้องถอยหลังก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับสามารถเช็คได้ทุกมุมมองครับโดยปรับที่ iDive ตัวนี้นะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเลนประชิดแคบนะครับประชิดกว้างนะครับได้หมดเลยครับทุกมุมมองจริงครับถอยหลังแนวยาวนะครับwide screen นะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับผมนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าไกลด้านหน้า wide screen นะครับแล้วก็สามารถกดเช็คได้เลยครับนี่ครับ super HD ครับ
360องศาครับที่ดีโปครับตัวใหม่ล่าสุดครับนะครับสามารถหยุดได้ครับก็สลับมาเป็น Android นะครับทีนี้ผมจะเดินหน้านะฮะออกจากที่จอดรถผมก็ทำสวิตช์ไว้นะครับนะครับมาแล้วครับในส่วนของด้านหน้านะครับตอนนี้ผมเข้ากับตำแหน่งเกียร์ P อยู่นะครับก่อนที่จะออกจากที่จอดรถนะครับเราก็สามารถเช็คได้เลยครับปลอดภัยที่สุดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปคันนี้นะครับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยครับเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ iRoad X5 นะครับเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนของลูกค้าเองนะครับคมชัดมากครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับโอเคครับตอนนี้เราก็เชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยครับในส่วนของด้านหน้านะครับภาพคมชัดครับ iRoad X5 นะครับสามารถนะครับดูด้านหลังได้ครับเพราะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับแป๊บนึงครับครับในส่วนของด้านหลังครับภาพคมชัดทีเดียวครับขนาดเล็กกระทัดรัดครับ iRoad X5 ครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำล้ำมีดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ